เป็นข่าวแล้วกับสาวคนนี้เลยนะเป็นสาวร่วมช่องก่อนหน้านี้มีข่าวนิดหน่อยว่าเขาชอบน้องเตยหรือปากกุ๊กหรือเปล่าแต่ก็อ่าผ่านไปผ่านไปคุณนัทคุณในเรื่องอ่ะคุณมินในเรื่องมินนัทวราก็นิดนึงกุบเก็บโอ้เขาบอกว่าไปซื้อเฟอร์นิเจอร์แต่นี่ล่าสุดคือดูหนังจ้ะอันนี้มาใหม่แล้วนะจ๊ะกับน้องแมทพีรณีนะคะเรียกว่าเขาบอกไปดูหนังกัน2-2เนี่ยจนกลายเป็นว่าเอ๊ะตกลงเขาจีบกันหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงถ้าเราไปเจอคุณหมากปรินปุ๊บนะต้องถามแล้วล่ะค่ะว่าเอ๊ะมารักกันนอกจอกันหรือเปล่ากับน้องแมทนั่นเองนะคะไปฟังกันค่ะครับก็คือเป็นเพื่อนกันเป็นอยู่ในช่องเดียวกันก็คือรู้จักกันทั่วถึงอยู่แล้วแล้วก็เป็นกลุ่มเดียวกันกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดียวกันหลังๆไม่ได้จีบไม่ได้จีบไม่ได้จีบครับว่าเราจีบแมทอยู่ตอนนี้เปล่าหรือเปล่าเปล่าครับเปล่าก็คือเป็นเพื่อนกันเท่านั้นเองแล้วก็จริงๆมันก็เหมือนเป็นเพื่อนที่ไปดูหนังด้วยกันอย่างพี่บอยกับมากกี้อย่างเงี้ยเค้าก็ไปดูหนังด้วยกันได้ใช่มั้ยอย่างเราวันนั้นน่ะมันบังเอิญที่แมทว่างแล้วเราก็ว่างก็เลยชวนกันไปเท่านั้นเองแล้วก็ไปเจอเนี่ยคนนี้นะไม่ปลอมไม่ปลอมเลยครับเราก็มีทำไมเราใส่หมวกใส่แว่นมาบอกว่าเราปลอมตัวใส่หมวกขี้เกียจเซ็ตผมครับผมพออย่างเงี้ยมันเซ็ตมันถ้าไม่ได้เซ็ตมันจะดูวุ่นวายไงใส่หมวกเพื่อความเรียบร้อยเท่านั้นเองแล้วแม็กเขามีแบบปิดบังหรืออะไรไหมวันนั้นวันนั้นก็ใส่หมวกเหมือนกันมั้งครับตามแฟชั่นอ๋ออย่าคิดอะไรเยอะเลยครับจันจริงๆแล้วเป็นครั้งแรกครับครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่2ไม่น่าจะมีทำไมอ่ะขี้เกียจตอบคำถามแล้วล่ะเราแล้วตัวหมากรู้ไหมคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเนี่ยแมทเขาก็มีแฟนของเขาแล้วส่วนตัวก็พอทราบครับก็กลัวเข้าใจผิดเหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือเป็นเพื่อนกันทำงานดีกว่าถ่ายละครดีกว่าครับถ่ายละครเหงาไหมคะเหงาไหมเหงาก็โทรหาเพื่อนได้ครับเพื่อนเยอะเพื่อนต่อไปที่โทรหาคือต้องแบบณเดชน์นี้ณเดชน์ถ้าผมไปกับมันนี่มันจะเป็นข่าวไหมเนี่ยฮะโอ้ยตายให้ไปกันณเดชน์ถ้าไปกันณเดชน์ช่วยระบุด้วยนะคะว่าที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงจะไปกลางนั่งกลางจะไปทำตัวเป็นแบบว่าเออเพื่อนกันเก็บตัวเลยทันทีอะไรงั้นนี่ก็ยังคงบอกเลยว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพื่อนกันเพื่อนร่วมช่องอ่ะใช่ร่วมงานกันมันก็อาจจะมีแบบพอเราสนิทกันพักนึงก็บอกเอ้ยว่างๆมันไปเอ็นกินข้าวกันไหมดูหนังกันไหมว่ามันเรื่องปกติที่สำคัญเนี่ยนะคะคือหลายๆคนก็บอกว่าอ้าวแล้วแบบนี้คือคุณแมทเนี่ยเขาก็มีแฟนตัวจริงแล้วอะไรอย่างงี้นะก็บอกว่าคือจริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยเพราะว่ายังไงเนี่ยคุณหมาเนี่ยเขาก็ยังเกรงใจแฟนตัวจริงหรือว่าเกรงใจคุณแมทอยู่นั่นเองที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าสนิทกันคืออ่ะก็อารมณ์เหมือนว่าอ่ะคุณมาร์กี้ไปดูหนังคุณบอยถ้าเกิดจะเป็นผมไปดูหนังกับแมทก็ได้เหมือนกันนี่ไม่ได้หรอเป็นเพื่อนกันที่บอกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันเถอะถ่ายละครดีกว่าเพื่อนดีกว่าใช่ยังไม่ได้สนใจเรื่องราวหวานใจหรือเรื่องหัวใจสักเท่าไหร่ตอนนี้คุณมาสาวๆแฮปปี้ดีดากันไปแฮปปี้มีความสุขนะคะตอนนี้ยังสัมภาษณ์สดอยู่จ้าอ่ะนะ